แอปสวิตเชอร์คืออะไรการปัดเพื่อปิดแอปช่วยเคลียร์แรมได้จริงไหมตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะเรามาดูหน้าตาของแอปสวิตเชอร์กันค่ะลุงนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแอปสวิตเชอร์ก็คือการที่เราปัดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะมาขึ้นหน้าแบบนี้เลยเราสามารถสลับไปมาระหว่างแอปที่หน้านี้ได้นะคะซึ่งก็คือแอปสวิตเชอร์ค่ะและในฟีเจอร์แอปสวิตเชอร์นะคะเรายังสามารถทำการปัดเพื่อปิดแอปแบบนี้ได้ด้วยค่ะในการปัดเพื่อปิดแอปในแอปสวิตเชอร์นะคะสามารถปิดพร้อมกันได้สูงสุด4แอปเลยค่ะวิธีการก็คือให้เราใช้นิ้วมือทั้ง4นิ้วของเรานะคะปัดขึ้นไปด้านบนค่ะเพื่อปิดแอปพร้อมกันทั้ง4แอปต่อไปจะเป็นคำถามที่ว่าการปิดแอปที่เราเล่นค้างไว้สามารถช่วยเคลียร์แรมได้จริงไหมนะคะคำตอบก็คือไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อเราปิดแอปไปนะคะเวลาที่เราจะต้องใช้งานแอปนี้ใหม่เนี่ยตัวแอปจะต้องเริ่มทำงานใหม่ทั้งหมดเลยทำให้เปลือง Data แล้วก็เปลืองแบตเตอรี่ด้วยนะคะมาถึงตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการที่เราเปิดแอปค้างไว้หลายๆแอปในเวลาเดียวกันเนี่ยจะทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงานเปลืองแบตแล้วก็เปลือง Data หรือไม่นะคะ Apple เขาก็ได้บอกว่าขณะที่เราใช้งานแอปนึงอยู่เนี่ยแอปที่เหลือที่เราเปิดค้างไว้ที่ไม่ได้ใช้งานนะคะจะเข้าสู่สถานะการพักค่ะซึ่งสถานะการพักเนี่ยก็จะไม่มีการทำงานและไม่มีการดึงทรัพยากรของระบบมาใช้นอกจากว่าเราจะเปิดแบ็คกราวด์แอปรีเฟชเอาไว้ค่ะส่วนใครที่ไม่อยากเปิดแบ็คกราวด์แอปรีเฟชหรือว่าการทำงานของแอปอยู่เบื้องหลังนะคะข้อนี้เนี่ยก็จะช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่ไปได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะสอนวิธีการปิดให้ค่ะสำหรับการปิด Background App Refresh นะคะเข้ามาที่การตั้งค่าค่ะทั่วไปแต่ที่ตรงดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังค่ะตอนนี้นุ๊กนิกได้เปิดใช้อยู่นะคะสามารถเลือกปิดได้เลยค่ะพอปิดการตั้งค่าอันนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานและข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปสวิตเชอร์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.